ปี้มีความสุขว่าไปกับเพื่อนๆสนิททั้งแก๊งเลยจริงๆคือแพลนไม่นานแล้วแต่เวลาเพิ่งตรงกันก็เมื่อคราวที่แล้วค่ะก็เพิ่งจับกันมาเมื่อคืนก็อย่างเมย์ไม่มีสามีก็ไปเที่ยวไปทริปมาค่ะก็คนอื่นก็จะพาครอบครัวไปกันไม่มีแล้วก็พาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะพาแบบพาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปพักผ่อนจริงๆคือแบบเราไปเที่ยวไปกินอ่ะคือหลักๆก็คือเราไปกินนะคะไม่ได้แบบว่าแล้วก็ไปแบบนอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขอีกแบบนึงก็แบบเรารู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาเฮ้ยดีใจจังมีเพื่อนดีอะไรอย่างเงี้ยช้อปปิ้งมาเยอะแยะเลยกระเป๋าไปซื้อจริงๆไอ้กระเป๋าที่เห็นน่ะคือต้องเข้าใจว่าไอ้ที่ลอยหน้าคือสิ่งของที่ซื้อแต่ไอ้ข้างล่างมันก็ต้องเป็นเสื้อผ้าปะปลาถูกปลามันก็ต้องมีเสื้อผ้าไปฉะนั้นบางทีอย่าไปดูรูปอย่างเดียวแล้วมองว่าเอ้ยเราช้อปปิ้งบางทีเวลาเราซื้อของเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะถามเพื่อนๆก่อนมีใครอยากได้อะไรหรือเปล่าก็จะซื้อไปฝากหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็ซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้บ้างแล้วซื้อเก็บไว้เองบ้างแต่คงไม่ใช่ของเราทั้งหมดไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปประเทศอื่นต่อก็เลยต้องประหยัดนิดนึงไปพรุ่งนี้ไปซาอุแล้วก็ไปอังกฤษค่ะไปแบบไหนไปทั้งครอบครัวเลยค่ะก็ไปทำบุญที่ซาอุก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนที่อังกฤษค่ะไปเป็นเกือบ10กว่าวันนะคะ10กว่าวันรู้ละไอ้ที่เขาบอกใช่ไหมผู้สกุลหน้าแก่ไม่ใช่เขาให้จับข้อศอกแล้วมันย่นนี่มันเหมือนของคุณย่าของอาม่าเขาก็บอกว่าแก่เหี่ยวอะไรอย่างนี้ไม่ได้บอกแม่แก่ซะหน่อยก็โปรดนี้เขาจะมีอะไรที่แปลกๆของตลอดเวลาก็เป็นเด็กตลกให้อยู่กับเบ้ยนะคะไม่คิดมากเพราะรู้ว่าไม่ได้แก่ไม่มีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเราเล่นอะไรบอกว่าเล่นข้อสอบก็เป็นกันทุกคนแหละเวลาแบบว่ายืดแขนก็ไม่มีอะไรขำๆสนุกเป็นคนรับพิเศษไหมคะพี่ปกติแล้วก็ทาครีมทั้งตัวอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันจะตึงแล้วมันจะงอยังไงล่ะถ้าจะไปดึงมันก็งอไม่ได้ป่ะมันธรรมชาติของมันไม่มีอะไรค่ะพี่ก็แค่เด็กก็เห็นอะไรที่มันบอกว่าย่นๆเหมือนอาม่าหรืออะไรเงี้ยก็เลยย่นมามีบอกว่ามันเป็นข้อสอบมันก็ย่นๆก็ทำให้เขาดูอย่างก็ชี้ที่หัวเข่าเขาอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็บอกแก